สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ตอนที่227นะครับคุณอยู่กับประวิทฮานุสาหะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากงานก a ร e ดเซลของที่ออฟฟิศนะฮะเรามีงานแวร,ร์เฮาส์เซลขออทษไม่ใช่ก a ร e ดเซลนะฮะก็ก็ยุ่งๆนิดหน่อยจริงๆผมไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกนะฮะก็จะน้องๆทำงานกันหนักกว่าผมเยอะก็สนุกดีนะครับแล้ว ใครอยากจะแวะมานะฮะก็ขายของซะเลยนะครับก็ที่พระรามเก้าซอยห้บนะครับแวะมาได้นะครับโอเคยังมีสองวันถึงวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นปัญหาของคนเยอะมากนะผมก็เป็นนะฮะ คือวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีคิดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ยังไงหรือว่ามันมีการทำรีเสิร์ชในเรื่องนี้แล้มันสอนได้หรือเปลานะครับผมเอาบทความมาจาก Harvard Business Review นะครับคริสเบลลี่นะครับคนเขียนหนังสือเรื่อง Hyper Focus นะฮะ How to be more productive in a world of distraction หน,นังสือเล่มนี้ดีนะครับสนุกดีนะฮะก็เขาบอกว่างี้ฮะคือเรื่องการ procrastinate เนี่ย หรือพัดวันประกันพรุ่งนี่มันเป็นของที่ที่ใครๆก็เป็นกันเขาบอกว่า95%ของคนที่ตอบแบบสอบถามของขตัวเองเคยเคยเหมือนกับควรจะต้องทําเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทำนะฮะแต่ว่าเขาคิดว่าจริงๆแล้วมันคือร้อยเปอรมากกว่าไอๆอีกห้าเปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าไม่เคยทำอะแบบว่าโกหกนะเพราะมันเป็นเหมือนนจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับมีงานรีเสิร์ชที่พูดถึงเนี่ยอ่จริงๆมาจากหนังสือสองเล่มนะฮะเล่มแรกในชื่อ The procrastination equation นะครับ อีกเล่มหนึ่งชื่อ solving the procrastination puzzle Pro, Pro นะครับก็แปลว่าจริงๆมันมีหนังสือเรื่องพวกนี้เยอะมากนะที่ใช้คำถ้าเกิดไป search keyword นีจะเจอหนังสือเยอะมากก็แปลว่าเฮ้ยมันมีคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เยอะถึงมีหนังสือเรื่องนี้อกไปเยอะไปหมดนะฮะจะว่าไปผมคิดว่าเรื่องของการผัดรันรกันพรุ่งเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะของของการทําลาย productivity ของเรานะครับแต่นี่เราไม่ค่อยได้คิดถึงมันมากไปกว่าเออฉันจะตั้งใจทามากกว่านี้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้ว่า มันมีกระบวนการของมันอยู่นะฮะเรามาเข้าใจกระบวนการมานิดหนึ่งนะเขาบอกว่าเรื่องที่ทำให้เราอยากจะเลื่อนการทำมันออกไปเนี่ยฮะมันจะมีทริกเกอร์อยู่ในนั้นนะ่ะทั้งหมด7อย่างอาจจะไม่ต้องมีหมดก็ได้นะครับแต่ถ้ามีหมดเนี่ยโอกาสที่จะเลื่อนทำไปเนี่ยมีสูงมากมีสักห้าข้อก็มีโอกาสเยอะขึ้นถ้าถ้าเกิดมีจํานวนข้อเยอะขึ้นหรือว่าความหนักของแต่ละข้อมันสูงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเลื่อนการทําหรือว่า เอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำอะไรเงี้ยนะฮะเยอะขึ้นนะครับเจข้อมีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งมันน่าเบื่อคืออันนี้ชัดเจนนะเรารู้สึกว่างานเนี้ยมันน่าเบื่อนะครับสองคือทำแล้วมันหนุนหงิดฮะสามคือมันยากฮะสี่คือมันกำกวมห้าคือมันไม่มีโครงสร้างมันมันดูแบบงงงมั่วๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะหกคือเรารู้สึกว่ามันไม่มีมันไม่มีความหมายอะไรกับฉัน คือรู้สึกว่ากระบวนการนี้มันมันมันไม่ีความหมายะกับฉันนะแล้วข้อ7เนี่ยมันมันไม่สนุกหรือพูดจะพูดกับข้างก็คือว่ามันไม่ได้รีบอร์ดอะไรเราเลยว่างนเถอะนะครับหรือว่ารีบอร์ดน้อยนะฮะในในถ้าเกิดเราพูดในระดับประสาทวิทยานี่นะครับการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันไม่มันไม่ลอจิคอลนะฮะ คือมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้อยู่ในส่วนของของของลอจิกซิสเต็มมันอยู่ในส่วนของ e m o t i o นอลซิสเต็ม m ต้องใช้คำเดี้กันคือมันอยู่ในส่วนของของตัวที่ควบคุมอารมณ์นะฮะส่วนที่ควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยนะครับลิมบิกซิสเต็มเนี่ยมันมีความมันมันมีความเขาเรียกว่ามีมีน้ำหนักเยอะกว่า prefrontal cortex อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองส่วน prefrontal cortex คือคือสมองส่วนส่วนเหตุผลเนีเขาได้เที่ยวเรียกว่า executive ฟังชันนี่นะฮะไอ้สมองส่วนอารมณ์อะไง่้ยะง่ยอย่างงี้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่น้าหนักมันจะคือมันจะมีแรงมากกว่าสมองส่วนที่ควบคุมเหตุผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดสินใจว่าเออฉันเล่น Facebook สักหน่อยดีกว่าเนี่ยสมองส่วนที่ควบคุมเหตุผลเนี่ยมันจะยอมแพ้ทันทีเลยคือเล่น Facebook ก่อนค่อยทำงานเนี่ยมัน <c oughs> มันจะยอมแพ้อย่ายงง่ายดายมากเพราะว่าเพราะว่ามันแรงน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราจะดูซีรีส์แทนที่จะนอนเนี่ยมันก็จะยอมแพ้เพราะว่าแรงมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะฮะ ทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถทำให้สมองส่วนเหตุผลของเรา logical side of your brain เนี่ยนะสามารถที่มีต้มต่อมากขึ้นได้นะครับสามารถที่มีต้มต่อมากขึ้นได้เขาก็บอกว่ามันมี5กระบวนการซึ่งกระบวนการนี้ผ่านการทำรีเสิร์ชมานะครับผ,ผ่านการทำรีเสิร์ชมาในในคนจำนวนมากว่า5กระบวนการนี้มันเวิร์กนะครับแล้วมันเป็นการที่ช่วยให้ท,หทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำเนี่ยคือจะช่วยให้สมองส่วนเหตุผลเนี่ย มันมีแรงเยอะกว่าสมองส่วนที่อารมณ์ทำควบคุมอารมณ์ทําให้เราเนี่ยลดการผัดวันประกันพุ่งออกไปได้นะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หคือ reverse the procrastination triggers นะครับก็คือเปลี่ยนมุมมองของตัว trigger แลวครับผมใช้คํานี้ในภาษาไทยนะคือต้องบอกว่าเวลาเราเวลาเรารู้สึกตัว trigger ทั้ง7อันเมื่อกี้ผมทวกอยกทีนะครับมันมีเบื่อหะุดหงิดนะครับยาก กากลมนะครับไม่มีโครงสร้างนะครับไม่มีความหมายกับเราและไม่สนุกเนี่ยจดอันนี้นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนพอเรารู้สึกถึง t ทรกเกอร์ในปุ่มเ,เราจะต้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอีกมุมนึงให้ได้นะครับยกบตัวอย่างเช่นสมมติมว่าเราต้องเขียนอ,อะไรเดียวแมนจเมนต์รีพอร์ตอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งมันซึ่งมันมันไม่หนุกเราไม่ชอบอะนะฮะเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อมันฝืดเนี่ยนะฮะเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นเกมได้ไหมเชน่นเราลองท้าทายตัวเองว่า เราภายในช่วงเวลา20-25นาทีนียเราจะเขียนออกมาได้กี่คำมันมีโปรแกรมพวก Google Docs มันจะนับคำได้ใช่ไหมเออเราเราก็อาจจะทำให้มันสนุกขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดรู้สึกว่างานมันมั่วๆเนี่ยนะฮะเราลองเราลองเอาความมั่วนั้นบอกว่าฉันจะต้องทำา w r r k l o w มาให้ได้นะครับเรา o r k f l o w ของฉัน,นินจะต้องสวยงามชนิดที่ทีมฉันเห็นแล้วจะต้องตกตะลึงอย่างเงี้ยมันคือการเปลี่ยนทริกเกอจัดไม่สนุกน่าเบื่อกลายเป็นสนุก นะครับเปลี่ยนทิ่ทริกเกอร์จากเรื่องที่แบบไม่อยากทําเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นสิ่งที่เราอยากทําขึ้นมาได้คือมันฟังดูคำปั้นทุบดินแล้วฟังดูแบบดูแบบอะไรอ่ะมันมันจะทําได้เลยนะฮะคือผมผมต้องบอ,อกให้ววาว่า,วา,วาเรื่องเนี้ยมันต้องฝึกฮนะผมผมทําได้เป็นบางอย่างกันเออเนี่ยผมทาได้บางอย่าง มันมันทำได้ครับแต่มันต้องฝึกคือมันสามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้ความคิดของเรานี่ส่งพลังมากเนะ่คือถ้าเกิดเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันจะไม่ได้ตั้งแต่ต้นจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำได้มันจะทำได้มันจะหาวิธีของมันสมองมันจะหาวิธีของมันนะฮะอันนี้ก็ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยทำได้นะครับเข้าใจว่าทริกก็คืออะไรแล้วเปลี่ยนมุมมองของมันตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยผมผมผมรู้สึกว่ามันมันเวิร์กดีนะคืออะไรสมมติว่างานมันมั่วมั่วมั่วอย่างเปลี่ยนทบ ฉันจะทำโฟล์ชาร์ t เรงนี้ขึ้นมาให้แบบเป๊ะได้มันกลายเป็นมันมันท้าท่ายไปนะครับอันที่สองเนี่ยหาจุดต้านของเราให้เจอคือเรียกว่าเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าแค่เนี้ยพอนะครับในนี้เขาเขียนว่า work within your resistance level ก็คือว่าเราสมมติว่าเราบอกว่าเรานั่งทำงานชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหว เหนื่อยเกินไปหรืออ่านหนังสือชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวเราลองลดมาสิห้าสิบนาทีไหวไหมสี่สิบห้านาทีไหวไหมนะครับจนครั้งเราจะมาเจอจุดที่อ่อเฮ้ยประมาณนี้ไหวอาจจะครึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือครึ่งชั่วโมงไหวแต่ถ้าเกิดแค่อ่านชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวพอเราเจอจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะพอที่จะทําสิ่งนั้นได้นะครับแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มแรงต้านมันจะมันจะคือเราจะเรียกว่าจะทนยืนระยะได้นานขึ้นนะครับอันที่สามก็คือ ช่วยเริ่มทำอะไรก็ัหน่อยอ,อะไรก็ได้นะครับสมองเราเนี่ยนะฮะไม่ชอบไม่ชอบของที่ไม่เสร็จพูดงา่ายคือเราจะจําสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ทําไม่เสร็จนะครับหรือนึกออกไหมเวลาเราจะนึกเพลงหนึ่งแล้วมันติดอยู่ในหัวหนึกไม่ออกมันคือเพลงอะไรเนี่ยมันจะวนวนวนวอยู่เนี่ยสมองเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มทําอะไรไปแล้วเนี่ยสมองเราจะพยายามทําให้มันจบฮะเพราะว่ามันไม่ชอบไงมันไม่ชอบเรื่องของที่ไม่จบ เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถ้ามันถ้ามันทำได้เนี่ยสมองจะพยายามบังคับให้เราทําเรื่องนั้นให้จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยก็คือต้องช่วยเริ่มฮะแอบทีนี้มันยังไงครับเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าคุณอยากออกกำลังกายเนี่ยนะขอแค่คุณวิตพื้นแค่วันละหนึ่งครั้งนะเริ่มเริ่มวิมม่แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครั้งเดียวพอนะฮะแล้วค่อยๆเพิ่มไปหลายคนจะแบบเฮ้ยวิ่พื้นหนึ่งครั้งมีประโยชน์อะไรมันไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงทาให้ร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นแน่ๆอยู่แลแ ที่ผมบอกคือสมองสมมุติเราบอกว่าเราตั้งท่นวิตพื้นได้ร้อยครั้งวันแรกวิทยหนึ่งครั้งพอจบวันที่2บอกว่าวิทยสองครั้งวันที่3วิต3สาครั้งนะฮะแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่เป็นแบบนี้ฮะวันที่สองเนี่ยคุณจะวิด10สิบยี่สิบเพราะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวิทยสองครั้งตตลกอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจกนกระทั่งไปถึงหนึ่งครั้งได้นะครับคนที่เขาทาแพล้งได้นานๆเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เหมือนกัน,นกระบวนการเหมือนกันหรือหรือคนที่ผมผผมพมพยยาจะคิดถึงงงเเเรื่่ออตัวนี ไม่ได้ไม่เคยมีวันไหนอยากอยากตื่นไปวิ่งแบบขนาดนั้นเลยนะฮะทุกวันมันก็ขี้เกียจมันก็อยากนอนมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมทมําก็คือว่าผมเตรียมชุดไว้เนี่ยเตรียมชุดไว้นี่ม,นมันเหมือนกระบวนการมันเริ่มไปละเนาะตอนที่เราเตรียมชุดไว้อะนิดหนึ่งนะฮะพอเรา,าตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแบบเออวะมันต้องเ,อเตรียม,ม,มชุดไว้แล้วอะเมื่อคืนเตรียมชุดไว้อย่างดีเลือกสีให้แมชกันเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์เก่าๆนะครับเลือกชุดสีให้แมชกัน อุปกรณ์อุปกรณ์เตรียมไว้ให้เต็มที่เรียงไว้อย่างสวยงามเลยเนี่ยวันรุ่งขึ้นมันจะแบบจะไม่ไปจริงหรอวะนึกออกไหมฮะมันจะมีฟิลนั้นแล้วมันเราก็จะไปอืมอันนี้ก็คือเริ่มถามเริ่มอะไรก็ได้นะครับข้อที่สี่คือให้เขียนนะเขียนค่าหรือมูลลค่าของการผัดวันประกันพรุ่งของคุณพูดง่ายคือ ถ้าเกิดคุณไม่ทําสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรื่องเล็กๆเ,เราอาจจะเขียนยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเขียนมันเป็นธีมที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นธีมที่ใหญ่ขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มดูแลสุขภาพวันนี้นะฮะปีหน้า,าคงไม่ได้เป็นไรแต่ว่าอายุ60เป็นไง70เป็นไงนะครับไม่เก็บเงินเพื่อการ,กรเกษียณวันนี้อายุ60เป็นไง70เป็นไงลองนึกภาพดูเรานึกภาพออกอยู่แล้วนะฮะเราเขียนออกมาพอเราเริ่มเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ จะต้องเริ่มเก็บเงินเริ่มออกกําลังกายเริ่มกินอาหารให้ดีขึ้นนะครับก็ไลฟ์ลิสต์ออกมาเมื่อช่วยนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะอันที่5นะครับถ้าอยากจะทํางานให้สําเร็จต้อง disconnect อันนี้เรื่องจริงมากคือคุณต้องพยายามตัดใจาจากสิ่งจะใช้คําว่า ลอดตาลอดใจก็ได้นะครับแล้วสิ่งลอดตาลอดใจปัจจุบันนี้มันอยู่ใกล้เราที่สุดก็คือมือถือนั่นเองนะครับมือถือนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่อันตรายมากที่สุดในการในสำหรับ productivity นะผมแนะนำว่าถ้าเกิดอยากทำอะไรให้มัน smooth หรือทำงานได้ได้แบบคิดแบบเขียนอะไรให้มันจบโปรเจกต์่างนะครับเอามือถือไว้นอกห้องเลยเอาไปไกลๆไปที่ไหนก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันด่วนจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคนอื่นก็ได้ว่าเออถ้าเกิดมีใครโทรมาด่วนจริง,งก็ให้มาตามแต่ว่า เวลาผมสมมติสรุปต้นฉบับหรืออะไรเงี้ยผมจะทําแบบนี้นะเพราะมันถ้ามีมือถืออยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็อดไปเล่นไม่ได้นะครับมันถึงขั้นว่ามีคนทําโปรแกรมขึ้นมาสำหรับนักเขียนที่ไม่มีปุ่มเซิร์ชแบบเข้าเน็ตไม่ได้อะไรเงี้ยคือต้องเขียนให้เสร็จก่อนล็อกอินเทอร์เน็ตออกไปหมดเลยก็มีนะฮะเพราะว่าบางทีเราอาจจะควบคุมตัวเองได้ไม่เยอะอย่างที่เราคิดเราใช้เราใช้กุดสโลบายพวกนี้เข้ามาควบคุมนะฮะนึกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งผมเนี่ย บางทีตื่นมาแล้วชอบเล่นมือถือคือตื่นมาปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยชอบแบบมาถ่ายถ่ายมือถือซึ่งมันเสียเวลามากนะฮะก็เลยไปตัดสินใจไปซื้อาอันนมาคือผมเนี่ยต้องต้องเหมือนต้องต้องคล้ายๆฟังไอเสียงคลื่นอะไรแบบเนี้ยตอนที่จะนอนใช่ไหมแล้วก็เป็นเป็นเป็นโรคจิตนิดนคือต้องตั้งนาฬิกาปลุกหมายถึงว่ากลัวทั้งทั้งที่ปกติก็ตื่นเองอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะต้องตั้งนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกว่าต้องมือบางทีก็รู้สึกว่าเออหรือฉันน่ามือถือมาในห้อง เราลืมไปเรื่อยๆว่ามมนมี Product นี้ของ Apple อยู่ในโลกเพราะว่าไม่รู้ซื้อทำไมมันก็เหมือนในมือถือแต่ว่ามี iPod อตะครับก็ทำให้ผมเนี่ยโอเคมีนาฬิกาปลุกสามารถฟังไอไอแอปของผมไอเสียงคลื่นของผมได้ตอนนอนโดยที่เอามือถือไปไกลๆเลยเอาไปไกลๆเลยนะแล้วงานที่ผมทำตอนนั้นคือนอนนฮะนอนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นเป็น Productivity ที่ที่สำคัญมากอีกสุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีมือถืออยู่บนทีก็แบบพลิกไปพลิกมาเล่นมือถือซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีโอเคอันนั้นก็คือ5ข้อของการพยายามที่จะยืดนะหรือเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อชุด l o จิค a ลให้มันมีแามเนื้อสมองนะให้มันมีพลังสู้กับกล้ามเนื้อไอ,อสมองส่วนอารมณ์หน่อยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกบทความหนึ่งนะผมชอบเหมือนกันนะฮะ เขียนโดยปีเตอร์บรักแมนนะครับชื่อว่า The Unexpected Antidote to Procrastination นะครับคือคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่างี้ฮะเขาเขาชอบไปนั่งดูคนเล่นบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดที่ที่ริมหาดเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็ไปดูนะครับเขาบอกว่าเออเนี่ยก,ก็สนุกดีนะดูคนเล่นเซนะิไงไงร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไ้่พอดูไปสักพักนะเขาบอกประมาณสัก15นาทีเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วล่ะว่า คนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งนะครับคนไหนมีสไตล์การเล่นยังไงทักษะดีไหมอะไรเงี้ยนะครับต่างๆพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาได้ข้อคิดเลยจากการไปนั่งดูคนพวกนี้คือทุกนักเล่นเซิร์ฟทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดคือไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะครับคุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนหรือว่าคุณจะท่าสวยงามขนาดไหนเนี่ยนะครับในที่สุดทุกคนจะจบเหมือนกันคือต้องตกจากไอ้บอร์ดนี้มานะฮะ บางคนตกมาแล้วก็ดูสนุกดีนะครับบางคนดูผิดหวังนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาสังเกตเห็นว่าคนที่ตกแล้วผิดหวังกับคนที่ดูแบบเอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยนะครับมันคือ element of surprise เขาก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆรแล้วชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้เลยชีวิตของเราเหมือนอย่างนี้เลยนะครับก็คือเรา ถ้าเราเปรียบเทียบการตกจากเซิร์ฟบอร์ดและเป็นเฟลเลียเนี่ยนะคือยังไงซะไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องเจอเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับคนที่เล่นเซิร์ฟทุกคนมันต้องหลน่นเนะมันเป็นมันเป็นวิธีที่แบบมันมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับแต่ว่าเราจะกลับขึ้นไปเราเซิร์ฟต่อในอารมณ์แบบไหนในความรู้สึกแบบไหนหรือเราจะเลิกไปเลยหลังจากที่หล่นไปสองครั้งแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเรานะครับเขาบอกว่าเออเราลองคิดดูนะว่าสิ่งที่เราเคยไม่อยากทําเช่น รู้สึกว่ามันยากนะครับการคุยกับเจ้านายนในเรื่องของอไปขอขึ้นเงืนเดือนขอขึ้นตำแหน่งขอเปลี่ยนหน้าที่การงานนะครับการคุยกับคู่ของเราในเรื่องที่เราไม่ชอบสิ่งที่เขาทำการคุยกับพ่อแม่ในเรื่องที่เรารู้สึกว่าคุยยากที่สุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับมันนิสัยธรรมดาของมนุษย์พยายามหลีกเลี่ยงพยายามผัดวันประกันพรุ่งออกไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนั้นล่ะ ถ้าเกิดเราไม่ทำานั้นถ้าเกิดเราเริ่มทําเลยเราอาจจะผิดหวังแต่มันก็เหมือนเล่นเซิร์ฟอะนะครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณคิดยังไงกับความผิดหวังนั้นถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องผิดหวังบ้างก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปทําไมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการคุยกับใครหรือว่าจะเป็นเรื่องการ ขออะไรใหม่เช่นเออให้อยากจะนําเสนอโปรเจกต์ใหม่กับเจ้าหน่ายหรือกับใครก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทําดีกว่าเพราะเรากลัวมันจะล้มเหลวจริงๆมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะคิดแบบนั้นคืออาร์ติโกเขาบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณต้องเฟลอยู่แล้วเหมือนเหมือนกับการโต้คลื่นประเด็นก็คือว่าความกลัวความผิดหวังต่างๆของคุณเนี่ยมันไม่ได้ช่วยใน การรักษาความรู้สึกหรือหรือทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่างแท้จริงคือการที่คุณไม่ทําอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับไม่คุยกับเจ้านายไม่คุยกับคู่ของคุณพยายามหลีกเลี่ยงที่เรียกว่า d i f f i c u l t c o n v e r s a t i o n ก็คืออะไรที่มันเป็นการคุยที่มันยากๆเนี่ยน,นะฮะเราเหมือนจะแบบเออเราเราไม่คุยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุยไปแล้วอาจจะผิดหวังหรืออะไรอย่างนี้ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้มันเหมือนกับเผาเราอยู่ในใจนะไม่ว่า,าจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ค้างคาอยู่ไม่จบสักทีแล้วมันก็จะ เป็นการแบบเช็คมออาเรือหลังก็ได้นะฮะเราเคยเห็นคนจำนวนมากนะที่ทนอยู่กับคู่ของตัวเองทั้งที่มันเป็นท็อกซิก l รี ationship อะเพียงเพราะว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนั้นเพราะมันมันอาจจะใหญ่เกินไปกว่าที่ถ้าความล้มเหลวมาถึงเราจะรู้สึกรับไม่ไหวแล้วก็เลยแบบอ่ะอ,ะอะทนทนไปนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the elephant in the room คือคือเรื่องเรื่องมันใหญ่มากเหมือนช้างแต่ว่าทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมันเพราะว่าเราไม่อยาก เราไม่อยากรับรู้หรือไม่อยากหรือเรากลัวว่า,ามันจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบที่เราคิดนะฮะมันมีนวิธีแก้ต้องซ้อมนะครับหลายเรื่องบนโลกใบนี้แก้ได้ด้วยการซ้อมเยอะๆเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับเราต้องเราต้องพยายามซ้อมที่จะที่จะเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเราพยายามดันเรื่องที่มันยากขึ้นไปเท่าไหร่นะครับออกไปไกลเท่าไหร่พูดง่ายคือ ผัดมนไว้ก่อนยังไม่เอานะฮะยัง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 ไม่อยากทําเรื่องนี้เนี่ยมันมันยี่มีผลเสียกับเรามากเท่าน,นั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นนักเล่นเซริร์ฟแล้วเราขึ้นไปเล่นเซริร์ฟแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าเอ้ยมันจะตกบ้างบางทีมันก็จะไปได้นานที่ไม่ไปได้ช้นแต่ในที่สุดเนี่ยไม่มีใครหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้นะครับตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะฮะไม่มีใครหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้ไม่มีใครที่จะอยู่บนคลื่นได้ตลอดเวลาว่างันเถอะมันขึ้นอยู่ว่าเราเรามีความสุขหรือเปล่าตอนที่เรา ตกลงมาจากบอร์ดถ้าเราเข้าใจแล้วเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะไม่รู้สึกอะไรมากเราก็จะขึ้นไปเล่นเซิร์ฟได้อย่างสนุกสนานมีประสบการณ์ที่ดีกับชีวิตนะครับไม่ต้องหลออที่ริมชายหาดเพราะกลัวที่จะหล่นลงมาจากเซิร์ฟบอร์ดถ้าเกิดคุณกลัวที่จะหล่นมาจากเซิร์ฟบอร์ดก็คือคุณคุณแต่งชุดแต่งลายมาเสร็จแล้วคุณคุณไม่กล้าลงไปเล่นนะนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นจริงสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ procrastination ที่น่ากลัวที่สุดคือ คือการพยายามไม่ทําในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีผลต่อสภาวะจิตใจของทั้งเราและคนที่ที่ที่อยู่รอบๆตัวเรามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกับเราเนี่ยอย่างเช่นเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องชีวิตคู่แต่เราไม่กล้าพูดเพราะเรากลัวว่าผลมันจะเทินออกมาเลวร้ายในที่สุดเรื่องนี้มันจะเป็นแผลต่าเราไปเรื่อยๆและชีวิตของเราเนี่ยมันจะมันจะมีอะไรหายไปนะครับพูดง่ายๆก็คือ ไม่มีประโยชน์เลยในการที่จะในการที่จะพยายามที่จะดิเล์สิ่งที่ยังไงมันก็ต้องพูดถ้ามันไม่พูดในที่สุดผลออกมาพังหนักกว่าพูดอ่ะพูดง่ายนะฮะรบปวงความกล้าขึ้นไปเล่นบอร์ดซะขึ้นไปเล่นเซริร์ฟซะมันต้องหล่นอยู่แล้วฮะธรรมดาแต่ว่าคุณก็จะหล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็กลับขึ้นไปเล่นใหม่ดีกว่าใช้ชีวิตอยู่ยืนอยู่ที่ชายหาด เห็นคนลื่นมันพัดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่กล้าลงไปเล่นเยอะ<โ>ผมผมชอบเรื่องนี้นะผมว่าการเปรียบเทียบเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเราเราเห็นภาพนะก<โ>็ไม่มีอะไรฮะแค่ยอยากจะบอกว่าผมเชื่อว่าเราทุกคนมีของที่คิดว่าควรจะทําแต่เลื่อนๆมันก่อนเพราะว่ามันแบบมไม่รู้เหมือนกันอะมันมีอะไรสักอย่างเนี่ย<ส>เราไปคิดดูนะครับว่าไอ้ที่คุณอยากจะเลื่อนๆมันไปเนี่ยมันอยู่ในเจ็ดทริกเกอร์หรือเปล่า ผมททนอีกทีนะฮะเจ็ดทริกเกอร์ที่บ้านนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งมันบืนมันน่าเบื่อ,อสองมันน่าหงุดหงิดสามมันยากสี่มันงงงมันแบบกำกววนะฮะห้ามันไม่มีโครงสร้างรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยนะฮะหกมันไม่มีความหมายกับเราและเจ็ดมันไม่ได้ให้รางวัลกับเราหรือมันไม่สนุกแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจทําเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยจะ โล่งมากใช้คำนี้กันนะโล่งอะ่ะคือมันมันเหมือนไม่มีภาระอะไรมันเหมือนแบบเออเรื่องทีฉันต้องทาฉันก็ทําไปหมดแล้วนะมันมันมันทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่จริงๆทุกวันนะครับก็ลองฝากไปพิจารณากันดูแล้วกันนะฮะผมก็ไม่ได้บอกผมทําได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นนะครับสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างเฮ้ย โลกนี้มันแบบตื่นมาทุกวันมีแต่มีแต่ความฝันมีแต่ความหวังมีแต่เรื่องสนุกๆที่จะไปทําแม้จะรู้ว่าทำแล้วจะเฟล,ลก,ก็ตามเนี่ยนะฮะเราจะมองความล้มเหลวเปลี่ยนไปฮรแล้วผมคิดว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโอเคสำหรับท่านที่อยากจะส่งคําถามเข้ามาสําหรับการตอบคำถามประจำวันอาทิตย์นะครับรบกวนส่งเข้ามาได้เลยนะครับเต็มที่แล้วก็ผม อาทิตย์นี้จะกวาดตอบให้หมดเลยในอินบ็อกซ์สัญญาว่าจะตอบให้หมดนะครับถึงแม้ว่าจะมีเยอะมากก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ามีคำถามที่น่าสนใจเยอะมากสัปดาห์นี้เอพิโซดของวันอาทิตย์นี้อาจจะยาวเป็นพิเศษนิดหนึง่งต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเมชเชนทร o มูลพาร์ทแคสต์เดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ